ไปที่บิ๊กวิงเดือดแล้วครับตอนนี้กลิ่นขิงหอมมากๆปิดไฟนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงและนมลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเจ้านมขิงของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์ทำน้ำแข็งที่เราใส่ลงไปในพิมพ์ทำน้ำแข็งอ่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาใส่คือใส่เครื่องของเรามันจะทำง่ายขึ้นเขามีแบบเป็นแบบมีจะงอยอ่ะโอ้ต้องให้สอนตลอดเลยนะไทเกอร์ sorry นะอันนี้เราก็ใส่จนเต็มพิมพ์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวตู้เย็นจะพังก็คือทิ้งไว้จนให้เขาเย็นตัวก่อนใช่ค่ะให้นมขิงของเราอยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนแล้วเราค่อยนำเข้าช่องแข็งนะคะทิ้งจนกระทั่งแข็งก็น่าจะต้องมี 3-4 ชั่วโมงอะคิดซะว่าข้ามคืนนึงค่ะนะครับพอใส่ไก่เราไปผัดเสร็จกับกระเทียมเราก็ใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเนี่ยบางคนก็ชอบใส่เยอะๆเขาบอกมันหอมนะแต่เราจะบอกว่ามันเค็มด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังผัดไปก่อนอุ้ยตายหอมมากเลยนี่พอใส่เต้าเจี้ยวแล้วจะหอมนะไม่มีใครเขารู้หรอกว่าขิงกับเต้าเจี้ยวนะมันเข้ากันมันเป็นตำรับโบราณน่ะน้ำตาลปี๊บน้ำมันงาใส่ไปหน่อยนึงมันจะทำให้หอมใส่ซอสปรุงรสลงไปตามด้วยซอสเห็ดหอมหน่อยนึงใส่เหล้าจีนนิดนึงไปผัดก่อนเลยคุณผู้ชมให้ทุกอย่างเนี่ยซึมลงไปอยู่ในไก่แล้วพอเครื่องปรุงที่มีรสจัดเนี่ยลงไปปุ๊บคุณจะเห็นว่าน้ำจากไก่จะถูกดึงออกมาทันทีพอเป็นลักษณะแบบนี้ถึงตอนสำคัญละใส่ขิงขิงเนี่ยเราจะใส่ครึ่งเดียวเพราะครึ่งเนี้ยมันจะถูกพ่นพิษออกมาก่อนตรงนี้จะเอาไว้เป็นท็อปโนสพอใส่ขิงเราก็ใส่หอมลงไปนี่คราวนี้เราผัดนานเลยคุณผู้ชมคนทำไก่ผัดขิงก็จะรู้เลยว่าต้องผัดนานๆถึงจะอร่อยพอตอนนี้เห็ดขูหนูถ้าเป็นเห็ดขูหนูแห้งแช่น้ำต้องผัดไปพร้อมกับไก่แต่ตอนนี้เราใส่เห็ดขูหนูสดเห็ดขูหนูสดทำให้ไก่ผัดขิงอร่อยขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้ยหน้าตาน่าทานมากคุณผู้ชมแช่แข็งเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จากตรงนี้เคาะใส่ตรงนี้บีบออกมานะครับแช่น้ำนิดนึงก็ได้ค่ะก็เป็นเครื่องใส่น้ำแข็งนะครับใช่ค่ะรุ่นที่คุณมั่นใจไม่มีทำไงเท็ดดี้ก็อาจจะใส่ถุงแล้วก็บุบบุบโอ้โหลำบากนะอย่าทำเครื่องปั่นก็สมูทตี้เลยนะก็ได้นะน่ากินมากด้วยความที่เขามีน้ำตาลอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนมกับน้ำตาลเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนื้อของเขาก็จะไม่ได้เป็นเกล็ดใช่ค่อนข้างเหนียวร้านที่น้ำแข็งใสพองเบามากอะคือเป็นร้านที่ตัวส่วนผสมตรงนี้ค่อนข้างอ่อนรสอ่อนเพราะรสยิ่งเข้มข้นเกล็ดที่ออกมาจะยิ่งใหญ่หลังจากได้ปริมาณน้ำแข็งตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเรียงของเครื่องเครื่องประกอบขึ้นไปข้างบนวันนี้เรามีแปะกล้วยใช่ไหมเท็ดดี้แปะกล้วยฝั่งหนึ่งอ่ะเฉากล้วยหนึบหนึบเลยนะเมื่อก่อนก็อยากรู้ทำไมเขาขายแพงจังแค่เอาน้ำแข็งใส่เลี้ยงใส่ถ้วยเดี๋ยวนี้อ๋อเข้าใจแล้วหมอนมันยากอ่ะต่อวุ้นมะพร้าวครับอันนี้คุณเลี้ยงทั่วเลยเหรอก็เหลือไว้ฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะคุณจะมีเชอร์ลงเชอร์รี่แล้วก็ต้องการให้เขาเห็นใช่ไหมว่าเราเป็นน้ำแข็งใสนะจากนั้นเนี่ยนะคะมันจะต้องมีฝั่งหนึ่งที่เป็นน้ำตาลทรายแดงใช่ไหมใช่เราก็อยากให้เห็นว่าเอ้ยเรามีน้ำตาลทรายแดงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้ำผึ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบความหวานแล้วก็ชอบกลิ่นหอมๆก็สามารถใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยได้คือปกติเนี่ยเวลาเราทานขิงร้อนๆเนี่ยที่เป็นนมขิงก็จะมีน้ำผึ้งนิดนึงค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราโรยด้วยน้ำผึ้งข้างบนเนี่ยตอนทานก็จะได้กลิ่นด้วยนะฮะก็จะน่ากินยิ่งขึ้นโอเคแล้วก็นี่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะฝั่งหนึ่งก็เชอร์รี่ครับ1เม็ดนะปิดจ๊อบครับแม่น่ากินมากโอเคชื่อเมนูครับจัมบ้าจินเจอร์ของเรา2คนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมได้ที่ละไก่สุกถ้าผัดมากนานไปกว่านี้ไก่ก็จะแห้งนะเอาล่ะบอกแล้วเราจะใส่ขิงอีกรอบนึงตัวนี้แหละจะทำให้เข้าปากเสร็จแล้วคุณรู้สึกอุ้ยเผ็ดไม่ใช่แค่กลิ่นที่เหลือเท่านั้นใส่ลงไป
พริกชี้ฟ้าใส่ลงไปให้สีสันสวยๆต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้คุณผู้ชมคะดูไก่ผัดขิงตำรับนี้สิวันนี้ฉันเอามาฝากคุณนะคุณผู้ชมคุณดูสิคุณดูสีสันสิกับข้าวรุ่นใหม่ก็มีฉันรู้เยอะแยะใส่ขิงแต่ว่ามันก็มาตายอีจานเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละอย่างน้อยที่สุดกินกับข้าวของฉันคุณก็จะคิดถึงปู่ย่าตายายไหมล่ะสิ่งที่อาจารย์นิสักนำมาฝากคุณจานเนี้ยเป็นอาหารเพื่อความทรงจำมันเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวนะคะ Food for Remember ค่ะหลังจากนี้มีวัตถุดิบเช่นขิงแก่อยู่ที่บ้านก็ลองเอามาทำสองเมนูดูนะแล้วรับรองว่าอร่อยแน่ๆค่ะช่วงหน้าอาจารย์นิสักอยู่กับแขกรับเชิญค่ะน่าสนใจมากๆอย่าลืมติดตามชมนะคะพิธีกรหนุ่มแล้วก็นักร้องเสียงดีดีมาเยี่ยมรายการของเราคุณอั๋นภูวนาถค่ะสวัสดีครับโอ้โหหลายคนเขาลืมนะว่าอั๋นเคยร้องเพลงไง